สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอก็จะมาสอนขี่หลังน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปอจะสอนประมาณท้ายคลิปนะเดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูความน่ารักของมันนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนคือเราสามารถทําท่าทางต่างๆได้เลยนะจ๊ะในเกมนี้เราจะทําท่าอะไรคือได้หมดเลยแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของเราเลยนะจ๊ะนี่ขี่หลังน่ารักอะ มันก็ไม่ล่วงด้วยนะทุกคนนอกจากขี่หลังเดินแล้วเราก็วิ่งได้ด้วยน่ารักมากเลยเห็นไหมเสร็จแล้วนอกจากนี้เรายังจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ด้วยนะจ๊ะกลายเป็นรักสามเศร้าของเราสามคนโอ้โหเศร้ามากเลยจ้ะไปเดี๋ยวเราไปดูนะจ๊ะว่าทำกันยังไงโอ้โหคเศร้าอะไ,ไ,ไปดีกว่า ไปสอนน้องน้องแล้วนะพวกเธอสองคนอยู่กันตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะเราจะไป,ไปสอนน้อง, <ไป S 1> น,องน้องกัน,นจ้าไปเลยก่อนอื่นเลยนะจ๊ะเราเอาเพื่อนมาไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าทางนะและพี่ปอจะกดแบบว่าไม่ให้มันมีการขยับขยเื่นอะไรเลยนะตรงนี้นะให้มันเป็นศูนย์เลยเสร็จแล้วก็กดคุยเห็นไหมเสร็จแล้วก็กดอุ้มเสร็จแล้วก็กดคุยอีกรอบหนึ่งมันจะขึ้นอยู่ตรงตะเก,กียะเห็นปะต้องคือแบบทําเร็วเรวอะ่ะ อ,อมันจะขึ้นชื่อเพื่อนตรงนี้แล้วเราก็จะไปที่ชาล่าอีดิดนะเราก็จะให้เพื่อนทําท่าทางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกดให้เพื่อนทําท่าทางทําท่าทางอะไรก็ได้แต่พี่ปอจะเอาท่าขี่หลังนะจ๊ะไปเรื่อยๆเลยนี่ไปที่ท่าที่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ปอดูก่อนนะคือมันเป็นสเต็ปที่แบบว่าต้องเร็วสุดหัวใจเลยอะกดคุยกดอะไรนะ อุ้มคุยเออคือแบบมือนี่ต้องเป็นแบบโหสุดยอดอ่าอืมนี่นะจะเอาเป็นท่าเดี๋ยวก่อนใช่ท่านี้หรือเปล่าไม่ใช่ท่านี้คือท่ามันมีเยอะมากเลยอะทุกคนน่ารักไอ้ท่านี้ท่านี้ท่าที่เก้าสิบห้านะทุกคนนี่ท่าที่เนะก้าสิบห้านะเสร็จแล้วเราจะเลื่อนลงข้างล่างนะเราก็จะมาปรับ เ,เข้าออกซ้ายขวาขึ้นลงนะจ๊านี่คือมันสามารถปรับได้หมดเลยและเราก็จะได้ท่าน่ารักน่ารักคือมันมีท่าอีกเยอะมากเลยนะจน๊ะสเต็ปเดิมเลยคุยอุ้มคุยแล้วก็จะเป็นชื่อเพื่อนแล้วเราก็จะปรับท่าทางได้เลยนะจาน๊าสามสเต็ปนี้ง่ายๆเลยนะเออลองเอาไปทํากันดูนะถามว่าพี่ปอทํายากไหมถ้าทําเป็นครั้งแรกคือครั้งต่อไปใจง่ายแล้วเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตัวเรานะ ให้มันเป็นเออท่าทางแล้วก็ขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เรายังแบบไปไหนไม่ได้เดี๋ยวพี่ปอยจะกดให้มันเป็นเลขหนึ่งนะแบบนึ่งนะจ๊ะทุกคนนี่กดไปที่ท่าทางแล้วก็เลขหนึ่งตะกี้มันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมเนี่ยกดไปเลยแค่นี้เราก็จะได้แบบว่า ท่าขี่หลังน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวข้างหน้าพี่ปอพี่ี่ชปอพี่ปอจะมาสอนท่าอื่นๆอีกคือมันมีเยอะมากเลยอะแต่น้องๆต้องทำสเต็ปนั้นให้ได้ก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบายบายไปแล้ว